ข้าสู่ช่วง Expert Talk กับอาจารย์เลิศมงคลและอาจารย์ธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ทั้งสองเนี่ยอยู่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะฮะแล้วก็กำลังมีนโยบายที่จะขยายให้แต่ละจังหวัดมีสมาคมอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นใช่ไหมฮะครับทีนี้เนี่ยทางผมเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการมีสมาคมเกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างครับจริงๆในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะมีสมาคมพวกนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเหตุเพราะว่าคล้ายๆเป็นที่ปรึกษาคนให้ความเห็นนะครับแก่รัฐบาลเวลาที่รัฐบาลจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับของไทยเองสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยก็ตั้งมาประมาณสัก40กว่าปีเราก็ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยก็คือรัฐบาลเริ่มกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลทั้งสาธารณูปโภคทั้งการเก็บภาษีที่ดินที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าเนี่ยนะครับงั้นเมื่อท้องถิ่นเป็นผู้ที่เก็บภาษีที่ดินเนี่ยท้องถิ่นก็จะดูเรื่องราคาประเมินด้วยแล้วก็ดูเรื่องการแยกประเภทด้วยแล้วมันก็มีเรื่องสำคัญก็คือว่าท้องถิ่นเริ่มจะต้องทำผังเมืองของตัวเองนะครับคราวนี้ในการทำผังเมืองเนี่ยก็เป็นการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละท้องที่แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการกำหนดการใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการรอนสิทธิ์ประชาชนด้วยว่าเพราะว่ามันจะห้ามทำแบบนั้นห้ามทำแบบนี้ในพื้นที่ต่างๆนะครับงั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละจังหวัดก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะสอดรับกับนโยบายรัฐบาลแล้วก็สอดรับกับเรื่องภาษีที่ดินด้วยแล้วก็ผังเมืองที่เกิดขึ้นผมเสริมจานเลิศนะฮะคือนโยบายอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยที่อยากที่จะกระจายไปสู่ทุกๆภูมิภาคเนี่ยนะครับนอกจากในเรื่องของกฎระเบียบราชการนะครับที่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะฮะในแง่ของการพัฒนาโครงการแล้วเนี่ยในแง่ของการตลาดก็เป็นส่วนเสริมนะครับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มีเบสอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับแน่นอนครับมีขนาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแต่วันนี้เนี่ยในต่างจังหวัดหรือในภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็มีการเติบโตของอสังหาค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมืองท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่นะฮะสมุยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องตลาดเนี่ยถามว่าเราแลกเปลี่ยนกันได้ไหมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้ประกอบการส่วนกลางที่เขาชอบเรียกกันเนี่ยนะผู้ประกอบการจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ลงสู่ภูมิภาคนะครับไปทำมาค้าขายอยู่ในตลาดภูมิภาคด้วยนะครับก็จะขยายฐานตัวเองออกไปใช่นะทีนี้ถามว่าบางครั้งเนี่ยการลงไปของผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาเดือดร้อนนะฮะเขาเดือดร้อนเพราะนั้นวันนี้เราส่งเสริมให้SME ที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะครับได้ส่งเสียงขึ้นมานะฮะได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะก็จะทำให้ในแง่ของการลงทุนทางภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้าใจกันได้มากขึ้นระหว่างรายใหญ่กับรายเล็กในภูมิภาคนะฮะหรือในทางกลับกันนะครับนะฮะเราเห็นว่ามีตลาดนะครับนะเราเห็นว่ามีตลาดรายใหญ่ไปเกยน้ำตื้นก็เยอะแยะนะครับไปทำโครงการพันหน่วยนะฮะในที่ที่มีกำลังซื้อไม่มากเนี่ยนะก็เป็นการลงทุนที่มันโอเวอร์ซัพพลายตั้งแต่คิดแล้วคิดว่ามีแต่ท้ายสุดมันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถึงเรียนว่าปาวานชอบเกยน้ำตื้นอยู่เรื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรายใหญ่จะไปในทะเลน้ำตื้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันครับจริงๆไอ้พวกเรื่องสภาพการแข่งขันเนี่ยเราจะมองว่าเอกชนแข่งกันเขาก็คิดมาดีแล้วนะครับแต่จริงๆมันมีผลกับอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นอุตสาหกรรมธนาคารนะครับถ้ามันเกิดโอเวอร์ซัพพลายจริงๆนะครับสร้างเสร็จขายไม่ออกโอนไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เจ็บแค่เอกชน2รายธนาคารก็เจ็บด้วยเมื่อธนาคารเจ็บเนี่ยทุกคนเจ็บหมดเพราะว่าธนาคารเป็นตัวหมุนเพราะว่าเงินที่ธนาคารควรที่จะเอาไปสนับสนุนเรื่องการเกษตรสนับสนุนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าเชิงพาณิชยกรรมอื่นๆที่ได้ผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีเนี่ยก็มาจมอยู่กับอสังหาซึ่งขายไม่ออกนะครับงั้นก็ยังมองว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อที่จะช่วยกันทำให้อุตสาหกรรมนี้มันไปด้วยกันได้ดีเนี่ยไม่เกิดโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยก็เป็นมิติใหม่ที่ค่อนข้างดีแล้วมันจะมีบทบาทในลักษณะนี้ไหมฮะในลักษณะแบบว่าเออยกมาตรฐานคุณภาพขึ้นมานะอย่าทำต่ำกว่านี้นะต่ำกว่านี้ไม่ได้นะบทบาทอย่างนี้มีบ้างไหมฮะจริงๆมาตรฐานในทุกเรื่องทั้งภาครัฐเองเขาก็ยกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเห็นท่านนายกอยากจะเอาสายไฟลงใต้ดินภายใน10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับประชาชนเองเขาก็ยกระดับมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้น developer เนี่ยเราทำตามมาตรฐานที่ประชาชนเขา
ต้องการหรือที่ตลาดต้องการอยู่แล้วฉะนั้นการที่ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้วพยายามที่จะให้มาตรฐานที่ดีด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับใช่ครับเสริมติดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยบทบาทและหน้าที่หลักๆเนี่ยนอกจากส่งเสริมลูกค้ารายย่อยทั้งหมดแล้วเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการด้วยกันทั่วประเทศเนี่ยเราก็อยากทำให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเช่นกันเพราะนั้นเราซัพพอร์ตฮะให้ช่วยกันตั้งสมาคมภูมิภาคให้ได้เกือบทุกจังหวัดเลยก็ดีครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับขอบคุณมากครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ